แข่งขันกันเยอะๆเนี่ยผมก็คิดว่าทําให้มันมีสีสันมีความน่าตื่นเต้นทําให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้เยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกตั้งที่มีความชอบธรรมแล้วก็ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมเยอะๆแต่ถ้าเกิดเหงาหงอยนะครับแต่ละพรรคไม่มีใครลงมั่งเนี่ยพอคนไม่ค่อยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะทั้งเสียภาษีในการเลือกตั้งตอนนั้นแล้วก็ทําให้อาจจะไม่ตอบเจตจํานงจริงๆของประชาชนโดยทั่วไปก็ได้ครับถ้าดูตั้งแต่อภิปรายงบเนี่ยพรรคเพื่อไทยเหมือนปรับเกมเข้ามาเยอะมากมีการอภิปรายในการเตรียมสไลด์เพิ่มการทําพื้นที่อะไรเงี้ยกังวลมั้ยครับครับไม่กังวลเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีจะประชาชนจะได้เห็นข้อมูลให้ครบทั้ง360องศาว่าในมุมมองมันจะเป็นยังไงแต่ผมว่าข้อมูลมันไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลอย่างเดียวในลักษณะที่ว่ามันอยู่ที่วิธีคิดในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับว่าเราควรที่จะรอบคอบในช่วงเวลาที่เสี่ยงมีวิธีในการบริหารความเสี่ยงแล้วทำยังไงให้ภาษีของประชาชนนั้นได้ผลมากที่สุดแล้วก็ประหยัดภาษีให้ได้มากที่สุดแต่ในอีกมุมนึงก็อาจจะคิดว่าเราทำแบบวิธีแบบบนลงล่างนะครับแบบเดิมแล้วก็คิดว่าจะได้รับผลที่ดีกว่ามันก็ให้ประชาชนได้สามารถตัดสินได้ว่าแนวทางไหนอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้โชว์ให้เห็นว่ามันมีทางเลือกอยู่ในประเทศนี้ว่าเฮ้ยเงินก้อนเดียวกันบริหารแบบนี้กับบริหารแบบนี้เนี่ยอันไหนเขาคิดว่ามันเหมาะสมมากกว่าในการที่จะดูแลทางเรื่องเกี่ยวกับปัญหาระยะสั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็หาสมดุลระหว่างความเป็นดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องภาคอีสานอย่างสกลนครแล้วก็อุดรที่ผมได้เห็นมาใน2-3วันนี้ด้วยครับเหมือนมีกระแสข่าวพรรคก้าวไกลเองก็เหมือนโดนเล่นเกมการเมืองจากบ้านใหญ่เหมือนกันมีการชิงลาออกก่อนนะไม่อาจจะตั้งบางคนสมัครไม่ทันในบางที่ผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะคิดว่าประชาชนก็ตื่นรู้แล้วเขาก็พอที่จะเห็นภาพว่าในแต่ละเรื่องที่ผู้สมัครแต่ละคนทำอาจจะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าทำไปเพื่ออะไรผมก็คิดว่าเขาน่าจะดูว่าใครจริงใจกับประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่ได้กังวลแล้วก็ทุกสิ่งจะ ว่าไงลูกมาแถลงข่าวกับลูกไหมล่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามแผนงานของเราเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ผลกระทบพอเรามันมีแผนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยพอมันมีอะไรที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใดอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ต้องการจำนวนเราต้องการคุณภาพแล้วก็ต้องเน้นในที่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คุณภาพของเราวิธีคิดในเงื่อนไขคืออันที่หนึ่งก็คือต้องมีโอกาสที่จะชนะสูงแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้จริงครับไม่ได้ต้องการที่จะชนะ20-30จังหวัดแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ทำให้เสียชื่อพรรค